มาไม่แต่เช้าอะฮะฉันก็เอาอาหารเช้ามาให้ลูกฉันไงลูกไม่สบายฉันก็มาเยี่ยมแสนลูกปวดหัวมากไหมพ่อเป็นห่วงที่โดนไปเมื่อวานเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมอะไรอีกอะไรอีกอะไรอะไรอยากเจ็บตัวอีกใช่ไหมวันนี้มีแค่นี้เหรอฉันเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วเว้ยนอกจากกางเกงในใส่มา3ชั้นแล้วยังมีกระจับอีกหนึ่งวาดแสนพ่อซื้อโจ๊กมาให้ลูกแสนลงมาเอาโจ๊กไหมนี่สงสัยจะไม่มีใครทำอะไรให้กินแน่ๆพ่อก็เลยซื้อมาให้ อะไรฉันทำข้าวต้มให้ลูกแล้วอ๋อเหรอแสนดูสิแม่เขากินกันไม่พ่อเข้าไปเจอลูกอ่ะใจร้ายใจยักษ์จริงๆเลยพ่ออุตส่าห์ซื้ออาหารเช้ามาให้นะลูกนะนี่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมชาวบ้านเขาเข้าใจผิดหมดโอ้ยวันนี้รู้สึกห่วงใยชาวบ้านขึ้นมารักษาลูกเหรอบอกไว้ก่อนนะฉันจะทำให้ชาวบ้านเขารู้หมดเลยว่าเธอนิสัยจริงๆเป็นยังไงชาวบ้านครับชาวบ้านทั้งหลายเข้ามาแล้วชาวบ้านชาวบ้านทั้งหลายเชิญเชิญทางนี้นี่ดูนี่ยายแม่ใจยักษ์ดิมันไม่ยอมให้พ่อเอาอาหารเช้าเขาไปให้ลูกมันเนี่ยใจดำผมนี่อุตส่าห์เอาอาหารเช้าไปให้ลูกมันกีดกันไม่ให้พ่อลูกเจอกันนะดูสิมันใจร้ายไหมล่ะใจไม้ไส้ระกำอีใจเอ้ยหุบปากเลยนะอะไรหุบปากบอกให้อุปากเก่งจริงก็ออกมาทำให้ฉันปิดปากสิออกมาดิออกมาดิอะไรโดนจริงนะชาวบ้านครับถ่ายเลยครับกล้องมีเปล่ามือถือถ่ายเอาไว้ครับดราม่าแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆถ่ายเอาไว้เลยดูครับอีเหี่ยวใจยักษ์ดูมันไม่ยอมให้ผมเอาข้าวไปให้ลูกเป็นไงเล่านี่น้องน้องไม่ได้กีดกันนะไม่ได้กีดกันไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยไอเนี่ยมันเป็นคนโรคจิตมันจะเข้าบ้านพี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นคนรักเป็นผัวเก่าอีนี่เองผัวเมียกันจริงๆไม่เชื่อลองไปเรียกเด็กที่ไม่สบายอยู่ข้างบนน่ะที่ไม่ได้กินอาหารเช้าเนี่ยลงมายืนยันได้เลยจ้าอะไรอายคนอื่นเขาพูดดีๆกับแม่หน่อยดิพ่อเอาถ่ายไว้สิโซเชียลลงไปเลยน้องๆนี่เงียบทำไมเอายังไงเนี่ยจะเปิดประตูให้ฉันเข้าไปดีๆหรือจะให้ฉันปีนฮะไม่ให้เข้าโว้ยอ๋อไม่ให้เข้าเหรอได้เพราะฉะนั้นฉันจะปีนให้ดูเฮ้ยอะไรอย่านะเข้ามาแล้วครึ่งตัวนี่เข้ามาแล้วไม่ฉันไม่ยอมปล่อยเป็นไงฉันมีกระจับฉันมีกระจับอะไรอ่ะพริกไทยไงคราวเนี้ยแกตาบอดแน่ไอ้กระจับเล็กเอ้ยแสบไปหมดเลยอ่ะฝากไว้ก่อนรีทิปเต้นกันขนาดนี้ฉันจะเอาคืนเป็น100 เท่า 1,000 เท่าคอยอยู่เอาอยู่ที่ไหนเนี่ย